เออพี่หมูเมื่อเดือนที่แล้วนี่ผมไปหาลูกค้าที่ป่าละอูมาครับเขาปลูกทุเรียนกันเยอะมากเลยพี่แล้วก็ตอนนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากเป็นตรงนั้นเป็นเขาพี่แล้วเขาก็ฝนมันตกหน้าฝนพี่นะฝนตกเยอะมากเลยมันมีปัญหาเรื่องพวกเน่าเน่าเยอะมากเลยรากเน่าคนเน่ารากเน่าคนเน่าเพราะเป็นโรคที่ประจำของทุเรียนอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าเป็นพืชที่มีโรคนี้ประจำตัวแต่ว่าปัญหาอย่างนึงก็คือว่าการรักษาเนี่ยในเรื่องรากเน่าคนเน่าของทุเรียนเนี่ยมันมีหลายรูปแบบแต่อย่างนึงที่ชาวสวนอย่างที่ทางตะวันออกเนี่ยใช้กันมายาวนานแล้วเนี่ยก็คือจะใช้แบบเดิมๆนะครับก็คือการฉีดพ่นหรือว่าฝังเข็มเนี่ยก็จะใช้สารตัวเดิมๆลงท้ายอะไรก็ไม่รู้ฟอสฟอสอะไรประมาณนั้นนะทีนี้ก็พี่ได้มีโอกาสเข้าสวนเหมือนกันไปกับทีมงานเรานี่แหละไปดูสวนของตังแหววของทางจันทบุรีนะว่าทำไมแกทำไมเอาสินค้าเอาผลิตภัณฑ์เราไปแล้วเอาไปใช้แล้วทำไมได้ดีจริงๆเข้าไปดูแอบไปดูเหมือนกันไปถ่ายทำออกมานะฮะปรากฏว่าเขามีเทคนิคอย่างนึงก็คือเขาไม่ได้ใช้สารที่ใช้ฝังเข็มเนี่ยเขาเปลี่ยนสารเคมีเขาเปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนเลยก็คือกลับมาใช้อะไรของเรารู้ไหมฮะน้องนอดเขาเอาฝังกี้ของเรามาใช้ฝังกี้ของเรานี่แหละที่เป็นพระเอกเลยก็คือว่ารักษาได้ทั้งเรื่องเชื้อราเชื้อแบคทีเรียไวรัสอะไรต่างเนี่ยปรากฏว่ามันใช้ฝังเข็มได้ด้วยตัวนี้ปรากฏว่าชาวสวนเอาไปใช้แล้วเนี่ยเอาไปฉีดแทนเอาฝังเข็มนี่แทนสารที่เคยใช้มาเป็นระยะเวลาหลายๆปีเนาะอาจจะดื้อยานะพี่อาจจะดื้ออาจจะดื้อยาได้อย่างที่อย่างน้องออดบอกแหละถูกต้องเลยปรากฏว่าเอาฝังกิ้งเราไปใช้แทนแม่สวนนี่สะอาดเลยเรียบร้อยโอ้โหต้นที่เป็นโรคเนี่ยเกิดฟื้นขึ้นมาตรงนี้เกษตรกรยิ้มเลยนะครับแต่เขาก็ยังไม่ได้บอกกล่าวกันแพร่หลายสักเท่าไหร่จริงๆแล้วพวกนี้บางส่วนเขาเก็บเป็นความลับนะพี่นะโอ้ใช่ใช่ใช่เทคนิคต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะทางจันนี่ค่อนข้างจะเก็บเงียบแต่เรานี่โอกาสดีนะเรามีโอกาสเข้าไปในสวนในไร่เขาแบบโอ้โหเขาก็ให้โอกาสเราเข้าไปดูนะครับปรากฏว่าเทคนิคตรงนี้เขาก็เอาไปใช้นะครับแล้วก็ไม่ต้องผสมอะไรคือใช้เดียวเลยใช้เดียวได้เลยไม่ต้องผสมอะไรนะใช้เดียวได้เลยฟังกี้ของเราเนี่ยผสมแล้วก็ใส่ไปในเข็มแล้วก็ฉีดเข้าไปเขาใช้วิธีตอกใช้ทวารเจาะก่อนนะแล้วก็นำด้วยเข็มตามเข้าไปนั่นแหละครับเขาก็ชาวสวนนี่จะรู้ดีนะครับแต่เปลี่ยนแค่เอาฟังกี้เรามาใช้จากตัวเก่าที่เคยใช้แล้วมันดื้อยาแล้วใช้ไม่ได้ผลแล้วจากที่ใช้บ่อยๆนะครับสารที่เคยใช้บ่อยๆนะครับก็เปลี่ยนมาใช้ฟังกี้มันได้ผลแล้วปรากฏว่าเขาก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะฉีดพ่นก็ได้นะฟังกี้เราก็ฉีดพ่นก็ได้หรือไม่ถ้ามันเป็นแผลแล้วเนี่ยเขาก็เอาผสมกับพวกน้ำมันเครื่องเก่าๆเอาผสมกันแล้วก็ใช้ทาบริเวณแผลก็ได้จริงๆแล้วฟังกี้เรานี่ถ้าซื้อไปเนี่ยใช้ฝังเข็มก็ได้ครับใช้ฉีดพ่นก็ได้ใช้ทาตรงที่เป็นแผลที่คนต้นที่ต้นก็ได้ใช่ใช่ครับเพราะว่าอันนี้ก็อเนกประสงค์เลยอเนกประสงค์อเนกประสงค์เลยตัวเดียวแหมเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้แหละครับเป็นตัวหลักอยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวที่ว่าเคยก่อนไม่ต้องไปผสมอย่างอื่นใช้ตัวนี้ตัวเดียวรักษาได้ทั้งส่วนเลยฉีดพ่นได้นะแล้วเอาไปใช้ในที่ออดไปมีปัญหามาก็น่าจะใช้ได้เพราะว่าทางนู้นน่ะเรียกว่าบางทีฝนมันตกชุกแล้วเป็นป่าเขาบางทีน้ำทะเลอูรอยต่อเนาะทางใต้เนาะใต้ครับมีทุเรียนอยู่ครับก็ถ้าคราวหน้าคราวหลังเดี๋ยวเดือนหน้าผมเข้าไปเนี่ยผมจะแนะนำเขาว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการฝังเข็มนะครับให้ต้นทุเรียนเราเนี่ยไม่เป็นโรครักหน้าคนเน่าครับสามารถช่วยแก้พวกใบติดได้ด้วยประมาณนี้ใช้ฟังกี้เราได้เลยใช้ฟังกี้เราได้เลยตัวเดียวอเนกประสงค์ตัวเดียวอเนกประสงค์ใช้ได้ทันทีรับรองได้เลยสวนทุเรียนเนี่ยจะสะอาดสวยงามนะครับไม่เป็นโรคเป็นอะไรจริงๆแล้วส่วนมากเขาก็จะฉีดชัวร์อยู่แล้วเนาะแล้วก็ผสมชัวร์ฉีดทางใบก็ได้เหมือนกันนะพี่เนาะอ๋อใช่ใช่ถ้าฉีดทางใบเนาะอย่างนี้คือเราแนะนำได้เลยถ้าจะใช้ตอนช่วงขยายใบนะครับเราก็ผสมฟังกี้ไปด้วยก็ได้ฉีดทีเดียวเลยหรือช่วงลูกเนี่ยช่วงลูกขยายลูกต่างๆก็ผสมฟังกี้เข้าไปอีกก็ใช้ได้อีกนะครับก็คือยุคปัจจุบันนี้คือเราต้องป้องกันไว้ก่อนป้องกันก่อนอย่าเราไปแก้ไขทีหลังเนี่ยโอ้โหไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นแล้วเป็นเลยพวกแผลพวกรักเน่านี้เนาะโอ้โหรักษาการอธิบายยาวนานยาวนานมากก็อันนี้ก็เขาเรียกว่าซื้อตัวเดียวใช้แค่ทั้งฉีดเข้าคนเข้าต้นใช่ใช้ทั้งแสผสมฉีดทางใบฉีดพ่นทางใบได้ใช้ทาแผลถ้าฉีดพ่นทางใบเราสามารถผสมตัวชัวร์ได้ด้วยใช่ใช่ผสมชัวร์ผสม M2 ก็ได้ผสมแซงคิวก็ได้ในสูตรของแซงชัวร์2ก็ได้ใช้ฟาร์มขยายลูกก็ผสมกันดูแลลูกนะครับตรงนี้ถือว่า
คุ้มนะพี่นะครอบคุมเลยคุ้มเลยคือตัวเดียวคุ้มเลยใช่ใช่คือเป็นยาเย็นและสามารถที่ฉีดได้ทุกช่วงด้วยตรงช่วงเป็นช่วงดอกก็ได้นะนะครับก็ฉีดได้เหมือนกันนะครับดีเลยนี่เดี๋ยวผมคราวหน้าเนี่ยผมจะกลับไปแนะนำใช่เดือนในเดือนหน้าจะกลับบอกเขาทุกว่าจะฟังเกี่ยวเลยใช่ตัวเดียวคุ้มขยายผลกันไปเลยนะครับให้ใครทุกส่วนได้รู้จักกันเพราะไม่งั้นไม่บอกกันก็ไม่รู้กันไม่รู้แน่ๆใช้โจกเก่าก็ดื้อยาไปแล้วใช้ไม่ได้ผลกันอีกใช่ใช่พี่หมูเนาะครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมจะมาถามใหม่ได้เลยนะครับพี่เดี๋ยวเราเจอกันใหม่เรื่องพอเข้าสู่เข้าแปลงเรื่องมันเยอะใช่เกษตรกรบางทีเขาไม่รู้ไม่บอกต่อกันครับเดี๋ยวข้างหน้าเรามาเรามีโอกาสแล้วก็มาบอกต่อกันแลกเปลี่ยนแล้วบอกต่อกันใช่ครับน้องนะเดี๋ยวจะไปบอกชาวบ้านถูกครับโอเคพี่หมูครับขอบคุณมากครับพี่หมูครับ